เอาละค่ะมาถึงในช่วงนี้ค่ะแขกรับเชิญของดิฉันนะคะเป็นหนึ่งในนักแสดงจากหนังที่ชื่อว่ารักแห่งสยามนั่นเองคุณจดจำกันได้ไหมคะรักแห่งสยามเป็นที่ฮือฮามากเป็นหนังที่มีเรื่องเกี่ยวกับชายรักชายมีตัวละครคือมาริโอและก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ชื่อน้องพิษนั่นเองฮือฮามากในประเทศไทยรวมทั้งในประเทศจีนแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะไม่ได้ฉายในโรงของจีนก็ตามแต่ทำให้ดาราที่เล่นในหนังเรื่องนี้ไปโด่งดังที่ประเทศจีนเป็นอย่างมากค่ะวันนี้เราจะคุยกับเขาขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องพิษ วิสิทธิ์ หิรัญยวงศ์กุลค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับผมนั่งเลยครับผมโอ้ตาย เดี๋ยวนะเฮ้ยแต่พิษก็ไม่เปลี่ยนนะจากหนังก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่รักแห่งสยามกี่ปีแล้วคะพิษฉายตอนปี2007 2008น่าจะประมาณ7ปีครับ7ปีโอ้โหความดังของคุณจากหนังเรื่องนี้ที่ประเทศจีนมันยังอยู่เลยอะตอนนี้เอาอัปเดตก่อนพิษทำอะไรบ้างก็ล่าสุดก็คือเพิ่งกลับมาจากปักกิ่งครับผมก็คือไปเปิดคอนเสิร์ตโซโล่ของตัวเองคุณกลับมาจากปักกิ่งมีคอนเสิร์ตอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองใช่เอาละสิครับคุณเอาละสิครับคุณคือเดี๋ยวขอย้อนไปก่อนว่ารักแห่งสยามในบ้านเราก็ฮือฮาทำรายได้ถล่มทลายคุณก็มีชื่อเสียงจากหนังเรื่องนั้นแต่ในจีนเขาไม่ให้ฉายใช่ครับเพราะว่ามันเป็นแบบเรื่องความรักมันมีประเด็นสุ่มเสี่ยงที่คือจีนเขาจะมีข้อห้ามใช่เหมือนว่ารักในวัยเรียนเรื่องแบบว่าอะไรต่างๆอะไรเรื่องเพศอะไรอย่างนี้เขาห้ามเลยเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรอย่างนี้ก็มีแล้วเขาไปดูรักแห่งสยามยังไงอะเข้าใจว่าน่าจะมีแฟนๆที่เป็นคนจีนที่อยู่ที่ประเทศไทยครับผมแล้วก็เขาก็ติดตามแล้วก็ชื่นชอบพอชื่นชอบทีนี้โชคดีว่าในหนังเนี่ยมันมีตัวละครคือเป็นวงดนตรีก็คือวงออกัสใช่พอเวลาเราไปออกงานตามที่ต่างๆอย่างเงี้ยแฟนๆเขาก็เริ่มแบบว่าไปรวมตัวกันคราวนี้เราก็เลยทำอัลบั้มขึ้นมาจริงๆพอทำอัลบั้มขึ้นมาจริงๆก็เริ่มมีแฟนๆแบบว่าเฮ้ยอยากให้ไปเล่นที่บ้านเราบ้างจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นก็คือได้ไปออกรายการโทรทัศน์ของช่องหูหนานทีวีก่อนอันนั้นคือสิ่งแรกเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเป็นคอนเสิร์ตที่แฟนๆเป็นคนจัดเป็นคนเชิญเราไปอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนะพิษย้อนกลับไปเนี่ยแล้วแฟนๆจากเมืองจีนน่ะเขาได้ดูหนังรักแห่งสยามกันด้วยปะได้ดูครับผมได้ดูผ่านทางไหนก็ไม่รู้ไม่ทราบแต่ว่าโอเคอาจจะออกมาเป็นแผ่นใดๆแต่ว่าอย่างในทุกวันนี้ก็คือตอนนี้ถูกกฎหมายละเพราะว่าคือเขาจะมีเว็บหนังออนไลน์อ๋อเหรอใช่ซึ่งรักแห่งสยามเนี่ยก็คือยังเป็นยอดโหลดอันดับหนึ่งของหนังที่แบบว่าทั้งหมดที่มีจริงหรือเปล่าใช่ชนะหนังจีนด้วยเหรอเฮ้ยนี่ไงล่ะคุณผู้ชมเขาถึงเป็นขวัญใจของชาวจีนอ๋อเราเข้าใจแล้วมาริโอด้วยใช่ครับทุกวันนี้มาริโอแฟนคลับจีนก็ยังกรี๊ดอยู่ครับผมล่าสุดเขามีไปงานไปเป็นห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยคนคิดว่าน่าจะเป็นเกือบหมื่นนะฮะไปแบบลุมเข้าไปนะใช่ใช่แฟนคลับจีนที่ว่าเยอะๆเนี่ยที่เขาติดตามคุณก็ต้องมีสิมีอะไรแฟนเพจไหมหรือเพราะจีนไม่เล่น Facebook ถูกไหมไม่เล่น Facebook ไม่เล่น Twitter แต่ว่าเขาจะมีเหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาชื่อว่า Weibo Weibo เนี่ยมีคนตามคุณกี่คนตอนนี้รู้สึกจะเกือบ2,500,000คน2,500,000 คนตายแล้วค่ะคุณดิฉันทำงานมาหลายสิบปีมีแฟนคลับอยู่2 คนนะคะนั่งอยู่ด้วยนะคะจริงค่ะคุณอยู่แค่นั้นนะคุณ2 ล้านกว่าแฟนคลับคุณมีทุกเพศทุกวัยเลยไหมก็เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้อย่างคือเขาจะเติบโตตามเราไปเรื่อยๆคือ7 ปีก่อนบางคนอาจจะเพิ่งแบบว่าเรียนมหาวิทยาลัยพอเจอกันอีกทีผ่านมาตอนนี้เขาแบบว่าแต่งงานมีลูกอุ้มลูกมาให้ดูก็มีก็ยังเป็นแฟนคลับเราอยู่แฟนคลับแบบว่าตัดผมลูกเป็นแบบรูปหัวใจแล้วก็เขียนอันนี้ไงนี่ว่ะน้องคนนี้อ๋อแล้วก็เขียนว่าพิชชี่ใช่ท่านเนี่ยนะโอ้ตายบอกว่าลูกโตมาเนี่ยน้องก็จะโกรธแม่เขาหรือเปล่าโอ้ตายนี่ต้องได้รับความอนุมัติจากพ่อเขาด้วยนะใช่เอาสิโอ้โห แล้วอย่างนี้พีชชีวิตคุณก็ต้องเปลี่ยนไปเลยจากการที่พูดภาษาไทยร้องเพลงไทยคุณก็ต้องไปพูดภาษาจีนร้องเพลงจีนอย่างนี้เลยมะก็ประมาณนั้นโอ้โหเพราะได้ความชื่นชมถล่มทลายออกรายการทีวีที่ถือได้ว่าดังมากของเมืองจีนครับทำอัลบั้มอีกใช่ทำอัลบั้มก็คือเริ่มจากว่าคืออันนี้ก็ต้องขอบคุณร้านแห่งสยามแล้วก็มาริโอด้วยคือมาริโอเขามีโอกาสได้ไปเล่นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่า Love on that day ที่นู่นกับดาราจีนแล้วก็เขาก็คงอยากจะหาเป็นกิมมิคอยากจะหาแบบว่าการโปรโมทอะไรที่แบบว่าเรียกแฟนๆก็เลยเหมือนเชิญเราไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ลองดูเป็นภาษาจีนบอกว่าพีทยูไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องกังวลลองดูอะไรเงี้ยเราก็โอเคเต็มที่พอทำออกมาปุ๊บเฮ้ยเพลงมันก็ไปติดชาร์ตมันก็อะไรต่างๆอะไรเขาก็เลยสนใจจะทำอัลบั้มแบบเต็มๆลองดูไหมสักอัลบั้มหนึ่งก็เลยโอเคก็ไม่มีอะไรเสียหายมาถึงขั้นนี้แล้วก็แพ็คกระเป๋ากลับบ้านเขาเป็นศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงเริ่มจากประเทศไทยแล้วไปดังมากๆที่ประเทศจีนกลับกลายเป็นว่าพออยู่เมืองไทยใช้ชีวิตยังไงตามปกติสบายซื้อข้าวกับข้าวหน้าปากซอยเดินขึ้นรถเมล์ได้ด้วยแต่ถ้าไปอยู่เมืองจีนปุ๊บไม่ได้ต้องแบบว่ามีบอดี้การ์ด10 คนชีวิตมันกลายเป็นแบบนั้นกลับบ้านซื้อกับข้าวกินเองได้ขึ้นรถเมล์ได้แต่ไปอยู่ที่จีนไม่ได้เลยเขาจะกลูเข้ามาหาคุณทันทีคือซื้อของตามห้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีคนเห็น1 คนเนี่ยเขาจะเริ่มล้อแกฉันเจอนี่อันนี้แปลเป็นภาษาไทยแกเจอนี่เขาก็เริ่มมากัน10 คน 20 คนจนแบบว่าจ่ายเงินตรงแคชเชียร์รู้สึกประหม่ารู้สึกแบบมีคนกำลังดูเราจ่ายเงินว่ะโอ้โหเขาเร็วมากนะใช่ตายเน็ตเวิร์กเขาแน่นอนจริงๆเลยคุณบ้านคุณจริงๆอ่ะคุณอยู่ที่เชียงใหม่แฟนคลับมาเชียงใหม่ไหมมาเขามารู้เลยเหรอบ้านคุณอยู่ไหนเงี้ยหรอรู้บ้านเราหาไม่ยากรอหรือไงเขาก็มาดูกันเนี่ยยังไงพิชชี่เขาก็มาถ่ายรูปอ๋อเราเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดใช่ก็แบบว่าหันหลังให้บ้านแล้วก็เหรอเราเคยเห็นรูปเราไหมบ้านเราเฮ้ยนี่มันบ้านเราดีว่ะบางทีเวลาแบบว่าเราเช็คโซเชียลเน็ตเวิร์คเช็คWeiboอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยบ้านเรานี่ว่ะแล้วไปถ่ายตอนไหนเนี่ยใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็จะมีเหมือนกันวันนี้แม่ก็จะโทรมาแม่ก็โทรมาแบบว่าแบบมีใครไม่รู้อยู่หน้าบ้านทำยังไงดีเนี่ยเขามายืนอยู่เป็น1 ชั่วโมงแล้วอะไรโถแฟนคลับจีนกลายเป็นว่าตอนนี้บ้านคุณกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเชียงใหม่ไปแล้วตกกระไดพลอยโจรแต่ว่าก็คือเขาก็ไม่ได้ทำอันตรายอะไรก็แค่อยากมาเห็นบ้านดาราอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ก็เหมือนเราไปอเมริกาอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ไปแบบฮอลลีวูดอย่างนั้นอะที่มันมีทัวร์ดูบ้านดาราถ่ายรูปมันก็อารมณ์เดียวกันเฮ้ยแล้วช่วงนี้เชียงใหม่ทัวร์จีนก็ลงเยอะด้วยอะลงครับผมหลังๆเห็นมีแบบมาถ่ายพรีเวดดิ้งมาอะไรโอ้จริงก็ป่ะใช่กลายเป็นแบบว่าจริงๆรู้สึกดีใจนะมีเป็นส่วนหนึ่งของแบบผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใช่พีทถามหน่อยคุณคิดว่าเพราะอะไรแฟนคลับจีนก็ถึงชอบคุณมากมายขนาดนี้คือถ้าสมมุติเราถามแฟนๆเขาจะบอกว่าเราชอบพี่ที่รอยยิ้มชอบพี่ที่ความแบบว่าอารมณ์ดียิ้มแล้วมันดูสดใสดูแบบว่าเหมือนแบบซันชายประมาณนั้นแต่ว่าในส่วนของในเรื่องของงานพี่คิดว่าเขารู้จักเราจากร้านแห่งสยามพี่คิดว่ามันในตัวบทมันเป็นเด็กที่มีความแบบว่าความเหงามันเป็นเด็กที่อยู่อาศัยอยู่คนเดียวมันอาจจะไปทัชอะไรบางอย่างกับการเป็นแบบวัยรุ่นคนเดียวหรือของวัยรุ่นจีนอะไรประมาณนี้เราคิดว่ามันน่าจะลิงก์กันอยู่เฮ้ยคุณคิดไหมว่าหนังรักแห่งสยามเพียงเรื่องเดียวมันจะทำให้ชีวิตคุณพลิกผันไปได้ขนาดนี้คือมันเหมือนฝันแล้วนอนฝันตื่นมาเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าคือคิดว่าหนังเรื่องนี้จบปุ๊บอะมันก็คือผ่านไปเหมือนหนังทุกเรื่องที่คนดูแล้วก็ออกจากโรงมาแล้ววันนี้ก็ลืมไปมีหนังเรื่องใหม่แต่ว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราไปหลายอย่างมันต้องบอกว่าทุกวันนี้7 ปีนี้ยังใช้ชื่อนี้หากินอยู่นะพี่รักแห่งสยามเนี่ยก็แต่ว่าก็ด้วยความที่หนังมันประทับใจคนทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกภาษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสน่ห์ของหนังคือมันไปไกลหนังถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเนาะแล้วศิลปะนี่มันก็สามารถเข้าได้กับทุกคนทุกชนชาติทุกเพศทุกวัยจริงๆพี่ชาแฟนคลับคุณมีเป็นล้านคนที่จีนอย่างเงี้ยคุณมีวิธีการรักษาแฟนคลับคุณยังไงมั้งไหมอ่ะก็สิ่งหนึ่งก็คือแฟนๆก็จะมีหลากหลายคือเราเชื่อว่าต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แฟนคลับทำอ่ะ มันคือความรักมันคือความรู้สึกชื่นชอบถึงแม้ว่าวิธีการเอ็กซ์เพรสหรือว่า choice ที่เขาเลือกในการทำอะไรต่างๆมันอาจจะบางครั้งมันอาจจะไม่ถูกใจเราหรือไม่อะไรแต่เราต้องทำความเข้าใจแล้วมันต้องใจกว้างมากเราต้องเข้าใจว่าไม่ว่าอะไรก็ตามทั้งหมดมันเบสอยู่แบบบนพื้นฐานของความรักแล้วก็การที่เราไปยืนร้องเพลงอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราทำโอเคคุณเป็นนักแสดงคุณเป็นศิลปินบางทีคุณอาจจะมีปัญหาอะไรใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับตัวคุณมาแต่ว่าอยู่ตรงนั้นคุณต้องเติมเต็มตัวคุณเองก่อนคุณต้องแบบเติมให้เต็มแล้วสิ่งที่ออกไปหาคนอื่นมันคือสิ่งที่ล้นออกไปละวันนี้ดีใจที่ได้คุยกับคุณมันทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงการบันเทิงไทยหรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไทยมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยเราได้อีกมากมายมหาศาลขอบคุณคุณที่ได้นำร่องไปก่อนครับผมนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของในโลกนี้คุณก็ถือว่าคุณได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะพีชค่ะขอบคุณค่ะวันนี้มีอะไรวันนี้มีแผ่นมาฝากค่ะแผ่นซีดีอันนี้โอ้โธ่ตั้งแต่รักกันสยามแล้วนี้อันนี้คืออัลบั้มจีนที่ทำดูสิแล้วพอถ่ายเป็นจีนนะก็ดูเป็นดาราจีนจ้ะแล้วก็อันนี้อัลบั้มไทยอันนี้เป็นรวมเพลงที่พี่แต่งโอ้ยขอบคุณมากค่ะพี่ชี่ครับขอให้คุณโด่งดังตลอดไปนะรวมทั้งนอกจากจีนแล้วก็ไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยเลยละกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ